ุ้มคุ้มเอาไว้คุ้มคุณกวีฝากผมเอาไว้คุ้มแก้วฝากผมหนึ่งแก้วด้วยคุณต้นเอาเปล่าเนี่ยเนี่ยผมให้คุณต้นนี่คุณเทคอ๋อคุณมาทำไมอ่ะผมพาคุณต้นมาบริษัทติงเกอร์อ้าวคุณบอกว่ามันบริษัทกดน้ำให้บริษัทหายบริษัทที่ขายเครื่องขายจักรเย็บผ้าไม่เหรอเฮ้ยคุณต้นไปอยู่ไหนมาเนี่ยครับคุณอยู่บ้านไม่ติงเกอร์นี่เขาจากเย็บผ้าเนี่ยธุรกิจเริ่มต้นอ๋อวันนี้เรามาบริษัทซิงเกอร์บริษัทซิงเกอร์ก่อนจะไปซิงเกอร์วันนี้ท่านผู้ชมสวัสดีมั้ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Debate เจาะสนามครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกครับเจาะใจเจาะพื้นฐานของหุ้นซิงเกอร์วันนี้เราพามาซิงเกอร์ว่าทำไมถึงต้องพามาบริษัทนี้เอาคุณวางก่อนนะผมได้เกรงใจคุณมากเลยวางก่อนเดี๋ยวนี้ซิงเกอร์ธุรกิจเริ่มต้นจริงๆเนี่ยหนึ่งคือราคาหุ้นลงมาเยอะด้วยราคาหุ้นลงหนึ่งกันนะเดี๋ยวไม่พูดเรื่องราคาหุ้นเราพอคุยว่าธุรกิจเริ่มต้นจริงๆก็คือขายจักรเย็บผ้าหลายท่านคงรู้จักซิงเกอร์ขายจักรเย็บผ้าซิงเกอร์มาแล้วกี่ปีแล้วโอ้โหร้อยยี่สิบปีเลยไม่น่าเชื่อว่าอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะมีการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพอขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาทำธุรกิจเช่าซื้อเลยเพราะไหนๆก็ซื้อแล้วก็ถือว่าทำธุรกิจตรงนี้ไปด้วยเพื่อให้ครบวงจรและหลังๆนี่ไงคุณต้นที่ผมกดน้ำแดงให้คุณต้นกินนี่แหละแค่ส่วนนึงนี่แค่ส่วนนึงมีทั้งเครื่องเติมน้ำมันเครื่องตัวนี้เครื่องเติมมือถือตู้เติมน้ำมันนี่เขาเรียกว่าซิงเกิลเก็ตลิชซิงเกิลเก็ตลิชก็คือทำให้คนมีรายได้ก็คือซื้อเครื่องไปแล้วเอาไปค้าขายได้ไม่ได้ซื้อไปใช้ซื้อมาคือทำธุรกิจใช่แล้วมีมีอีกหลายอย่างครับที่เห็นนี่ของซิงเกิลหมดแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายตู้นะพูดจริงๆที่บริษัทที่พัฒนาไปเรื่อยๆและล่าสุดคุณต้นจับมือกับเจมาร์ทฝากพัดว่าจะมีซินเนอร์จี้อะไรเกิดขึ้นบ้างในอนาคตเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับเราดูแนวคิดผู้บริหารไงว่าเขาคิดยังไงว่าจะมีทำไมเปลี่ยนธุรกิจบ่อยๆนะครับเพื่อปรับอะไรหรือเปล่าปรับโมเดลทางธุรกิจขยายโอกาสทางธุรกิจนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเขามีแนวไอเดียยังไงในการที่จะทำตลาดต่อไปในอนาคตรวมไปถึงสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็บอกว่าในภาพของการบริโภคตอนนี้ลดลงนะครับก็คงจะต้องไปถามผู้บริหารนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับราคาหุ้นของเขาด้วยคิดอะไรกับเรื่องของโมเดลธุรกิจของเขานะครับก็ไปพบกันในช่วงของเจาะใจผู้บริหารในช่วงหน้าครับครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ครับเป็นช่วงเจาะใจผู้บริหารครับวันนี้เราพามาพบกับผู้บริหารของบริษัทซิงเกอร์ครับก็คือคุณบุญยงตันสกุลนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญยงครับสวัสดีครับคุณกวีครับขอบคุณมากนะครับบุญยงครับที่ให้โอกาสเรามาเยี่ยมเยียนถึงบริษัทเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นโอ้โหนี่อุปกรณ์ตามากสินค้าของทางซิงเกอร์ใช่นี่เป็นรายการแรกเลยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามีของเหล่านี้เนี่ยที่บริษัทซิงเกอร์จำหน่ายแต่จากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเย็บผ้าเนี่ยมาแรกแน่ๆแม่ผมรู้จักแม่ผมใช้อยู่ครับผมแม่ผมก็ใช้รุ่นคลาสสิกเลยนะซิงเกอร์เนี่ยล้อเล่นไปผมยังเก็บไว้นะที่ร้านผมใช่ยังเก็บไว้อยู่นะครับเอาก็โอเคเพื่อการเสียเวลานะครับเราจะคุยภาพระยะสั้นๆครับคือสัก1ไตรมาส1ปีข้างหน้านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับซิงเกอร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่1ออกมาดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะเราคิดว่าผลประกอบการไตรมาสที่2น่าจะส่งผลกระทบกับเรื่องของภาคการบริโภคในประเทศรากหญ้านะครับประชาชนทั่วไปในตอนนี้ก็รายได้ไม่ค่อยดีทางของซิงเกอร์มองตรงนี้ยังไงบ้างครับคือต้องปรับทัพปรับกลยุทธ์คือผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยเกิดจากผลกระทบจากปีที่แล้วเราเองเราก็ต้องมาปรับกลยุทธ์ไตรมาส2นี่เราพอใจนะดูจากการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยดีขึ้นแสดงว่าเห็นสัญญาณฟื้นตัวแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะการปรับตัวไม่ใช่ดีขึ้นเพราะปัจจัยภายนอกนะดีขึ้นเพราะปัจจัยภายในธุรกิจอะไรที่คิดว่ามันเราปรับตัวแล้วดูดีขึ้นของไตรมาสที่2เราเห็นโอกาสทางธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศนะฮะอากาศร้อนทุกปีปีนี้ก็เลยออกแคมเปญเรื่องของเครื่องปรับอากาศแล้ว
ที่น่าดีใจก็คือทำให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยมีการเติบโตในพีเดียวกันเทียบกับปีก่อนเนี่ยโตขึ้นมาเท่าตัวก็เลยดึงธุรกิจที่มีอยู่รายได้เนี่ยเติบโตดีกว่าปีที่แล้วครับเครื่องปรับอากาศนี่แบรนด์ซิงเกอร์ด้วยใช่ไหมเป็นแบรนด์ซิงเกอร์ด้วยทุกอย่างที่เราขายเนี่ยคือไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์แบรนด์เดียวเลยแบรนด์เดียวเลยแบรนด์เดียวเลยครับครับผมอันนั้นเป็นผลประกอบการไตรมาสที่สองแล้วก็ไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาแต่อยากถามคุณบุญยงว่าในภาพของภาคการบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจลากหญ้านะเอาภายนอกก่อนในสายตาของคุณบุญยงเนี่ยคิดว่ามันจะเริ่มดูต่ำที่สุดเลยไม่เอาว่าดีนะคือต่ำที่สุดแล้วมันจะเริ่มทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งจะมีผลต่อปัจจัยภายนอกของทางซิงเกิลเนี่ยคิดว่าไตรมาสที่ไตรมาสไหนไตรมาสสามไตรมาสสี่หรือว่าปีหน้าดูไม่ออกดูไม่ออกเลยเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราก็พยายามดูกำลังซื้อนะครับแล้วมันกำลังซื้อที่หายไปทั้งภูมิภาคเลยคราวนี้เราเองเราตั้ง assumption เลยว่า assumption เนี่ยมันก็จะเป็น L shape คือเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นต่ำสุดหรือมันจะอยู่คงที่แล้วจะพังกบหัวเมื่อไหร่ไม่อยู่นะเป็น L เลยนะเป็น L ยาวไปเลยอย่างนี้นะแล้วไม่รู้เมื่อไหร่ของการทำธุรกิจเนี่ยก็ใช้วิธีคือใช้กลยุทธ์ใช้ปัจจัยภายในคือใช้วิธีการเข้าหากลุ่มลูกค้าใช้โมเดลของธุรกิจที่เราเนี่ยไม่ได้ walk in ให้ลูกค้า walk in เข้ามาแต่เราเข้าไปหามันก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยมันยังประคับประคองอยู่ได้ครับผมถ้าในอนาคตถ้าภาคการบริโภคมันฟื้นตัวเราก็ได้ไปดูต่อไปในอนาคตคือเราเอาตัวเองซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงไหนแล้วมองเป้าปีนี้คือปี58เนี่ยรายได้โตมากปีนี้นี่เรามองถึงรายได้นะฮะตอนแรกเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่พอมีไตรมาส2กำลังใจต่างๆเริ่มกลับคืนมาผมประมาณว่าทั้งปีเนี่ยเราน่าจะโกรธอยู่ในระหว่าง 5-10% ตัวรายได้ตัวรายได้ครับส่วนกำไรเนี่ยไอตัวเบนช์มาร์คที่เราตั้งอ่ะย้ายดีกว่าปีที่แล้วอัตรากำไรขั้นต้นคิดว่าเติบโตขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราเองเราดีในแง่ของตัว Net Profit ด้วยก็จัดการยังไงเพราะว่าหลายบริษัทเท่าที่ผมไปสัมภาษณ์นะโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคการบริโภคในประเทศนะส่วนใหญ่ก็คือยังเก่งดังนี้สุดนะคือทรงตัวแล้วหลายบริษัทก็กำไรลดลงอัตรากำไรนะของซิงเกอร์มีการบริหารจัดการยังไงช่วงของไตรมาส2ไตรมาส3ที่เกิดขึ้นว่ามีอัตรากำไรที่ทรงตัวหรือว่าดีขึ้นคือเราถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยไอ้วิธีการเราเนี่ยเราพยายามลดไอ้ความสูญเสียครับเหมือนกับกระบวนการผลิตแต่ความสูญเสียเราเนี่ยเป็นเรื่องของลูกหนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อพวกนี้ผมให้ความสำคัญนะธุรกิจซิงเกอร์เนี่ยเราอาศัยกลยุทธ์ของการทำเงินผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของเครดิตของลูกหนี้ผมว่าถ้าเราบริหารในส่วนนี้ในส่วนแรกได้เนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์กรองให้เรามีลูกหนี้ที่มีคุณภาพวันนี้เราก็เปลี่ยนโครงสร้างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์คือแทนที่จะมาขายลูกค้าที่เป็นหนี้ที่มีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนเรื่องสินค้าเกษตรเนี่ยวันนี้ก็ต้องค่อยๆลดสัดส่วนผ่อนลูกหนี้ลงไปกระจายความเสี่ยงครับผมให้หมดเลยไปอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่พอมีกำลังซื้อคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เราทำอยู่เนี้ยนะคือกลุ่มที่มีกำลังซื้อซึ่งเราอาศัยกลยุทธ์อาศัยเครือข่ายซึ่งเราทำได้ง่ายกว่าเมื่อกี้ที่คุณพเดิมพบบอกเนี่ยธุรกิจอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลงเลยลงเพราะรอลูกค้ามาหาวันนี้อารมณ์ของการจับจ่ายไม่มีวิ่งไปหาเราต้องวิ่งไปหาเขาไอ้นี่คือการที่จะชนะไอ้วิกฤตเนี่ยมันต้องวิ่งไปหาลูกค้าครับผมจะดูว่าภาพของซิงเกิลจะเป็นอย่างไรผมให้คุณกวีถามและระยะไกลๆมากขึ้นว่าจะมีซินเนอร์จี้หรือว่าจะมีอะไรต่างๆที่ทำใหซิงเกอร์โตระยะยาวเห็นข้างหลังเนี่ยครับซิงเกอร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเริ่มจากเย็บผ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มทำลีสซิ่งนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมาขายโปรดักต์เนี้ย get rich ซิงเกอร์ get rich ขายไปแล้วก็ให้คนซื้อเนี่ยสร้างรายได้ได้ในอนาคตครับอันนี้มันเริ่มเปลี่ยนโมเดลอีกแล้วครับโดยการเข้ามาถือหุ้นของ Jmart ครับสหพัฒน์นะครับเพื่อเราไม่เคยทำพวกมือถือมาก่อนครับไอ้เนี้ยมันมีความที่หรือถ้าเกิดซินเนอร์จี้ยังไงในการที่อยู่ดีๆเนี่ยมีเจมาร์ทเข้ามาถือหุ้นใหญ่ครับผมคิดว่าการเกิดซินเนอร์จี้เนี่ยเป็นการช่วยลดต้นทุนลดต้นทุนลดต้นทุนละคือคนที่มากับคนที่มาร่วมเนี่ยจะต้องได้ผลประโยชน์คือทั้งสองฝ่ายนะครับจริงๆลักษณะของพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยเป็นโมเดลในฝันเขาไม่ได้มาเทคโอเวอร์สิ่งไม่ได้เทคโอเวอร์เลยยังอยู่ผู้บริหารเดิมยังอยู่ทุกอย่างแค่มาซื้อหุ้น25%มาเป็นเหมือนกับเป็นอินเวสเตอร์คนหนึ่งเท่านั้นอันนี้คือโมเดลในฝันที่เราอยากได้รูปแบบการเติบโตของธุรกิจเนี่ยมันมีหลายรูปแบบโตด้วยตัวเราเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับโตด้วย M&A ไอการแอคควายตอนนี้เห็นชัดเลยซื้อกิจการซื้อกิจการต่อยอดจะโตเร็วผมว่าโมเดลเราเนี่ยเรา
โชคดีที่ได้โมเดลนี้มาแล้วคนที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอินเวสเตอร์หรือเป็นฟันดิ้งนะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นธุรกิจรีเทลคราวนี้รีเทลเราก็รีเทลพอมาเสริมกันเนี่ยมันก็สามารถแชร์ฐานลูกค้าแชร์โปรดักต์ไลน์ซึ่งกันและกันเจมาร์ทข้อดีของเจมาร์ทเนี่ยเราไปศึกษาดูจากกลยุทธ์เขาเนี่ยเขาทำธุรกิจมือถือซิงเกอร์เราเคยประสบความล้มเหลวนะในเรื่องของการทำโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนเนี่ยทำเคยทำด้วยเหรอเคยขายจักรยานยนต์ด้วยแล้วก็เลิกไปเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เราได้คนที่เป็นโค้ชที่มีความชำนาญผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเราก็จะได้โน้ตฮาวตัวนี้แล้วมาช่วยเสริมต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีความชำนาญในเรื่องของการต่อยอด product line เป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะฮะไอ้วันนี้เราก็อาศัยความได้เปรียบในกลุ่มลูกค้าที่เราไม่มีในเมืองเลยแต่วันนี้เนี่ยเรามีช่องทางที่มันอยู่ๆมันเหมือนกับเกิดขึ้นเองเลยเราก็สามารถกระจายช่องทางเอา product line ของเราเนี่ยไปสู่ช่องทางของเจมาร์ทที่อยู่ตามห้างที่อยู่ตาม IT Junction หรือแม้กระทั่งที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ได้ด้วยครับนั่นหมายถึงว่าเอาโปรดักต์ของเราไปวางไว้ในสาขาของเจมาร์ทเพิ่มรายได้แต่ว่ามันก็จะมีมุมนึงก็คือเอาโปรดักต์ของเขามาใส่ในช็อปเรามาใส่ในช็อปของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยมี217สาขา17สาขาอันนี้มีเป้าหมายไหมครับว่าจะเอาสักกี่สาขาที่จะเข้าไปในไตรมาส3เนี่ยเราเป็นโปรโตไทป์ทดลอง10สาขานำร่องแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยจะมีอีก40สาขาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นใน100สาขาในไตรมาส1ของปีหน้าครับผมแล้วของเจมาร์ทที่เราจะไปลงให้เขาลงกับเขาก็200กว่าสาขาเราคิดว่าจะเลือกเฉพาะใน100สาขาแรกก่อนที่จะมีทั้งไปลงฝากขายแล้วก็เป็นจุดที่เป็น product display ด้วยแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยเราเริ่มลงไปแล้วในช็อปใน IT Junction แล้วก็ในมอลนะแล้วก็ในเฟสที่2เนี่ยก็จะให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าเขาลงทุนเองด้วยนะสนใจจะซื้อตู้เติมเงินมือถือเราเพื่อจะไปแทนตู้ไอสิ่งที่เขาเติมเงินให้กับลูกค้าซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคราวนี้ตู้พอไปอยู่ในห้างเนี่ยอยู่ในช่องทางที่คนใช้โทรศัพท์มือถือคุณกวีนึกภาพดูสิฮะ IT Junction เนี่ยคนเหล่านี้ขายแอร์ไทม์หมดนะเมื่อก่อนขายการ์ดเติมเงินพอตู้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปอยู่ตรงเติมตรงนั้นเลยไปอยู่ในบริเวณที่ตลาดมีดีมานด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไปถูกช่องทางหมดเลยเอาแล้วอย่างนี้ตัวของเจมาร์ทกับตัวของซิงเกอร์เองจริงเนี่ยมันมีแผนอะไรนอกจากที่ทำอยู่เนี่ยมันมีแผนในอนาคตไกลๆคือจะทำมากไปกว่านั้นอีกเรามองถึงการทำตลาดร่วมกันทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศเราเองเราไม่มีตลาดในบริเวณต่างประเทศเลยเราทำได้เก่งก็คือแนวตะเข็บชายแดนเพราะเรามีร้านที่อยู่บริเวณเขาเรียกว่า border area ก็คือริมขอบนะครับนี้วันนี้ผมเห็นเจมาร์ทเนี่ยเข้าไปทำธุรกิจในพม่าผมว่าในภูมิภาคนี้ไม่มีประเทศไหนที่ร้อนแรงและน่าสนใจเท่ากับพม่าอีกแล้วเจมาร์ทไปทำมาประมาณ2ปีกว่าไปแล้วยังแอบดูกันนะยังแค่รักษาตัวมันเริ่มต้นแต่ก็คือการลงทุนที่คุ้มค่านะครับผมว่าพอพม่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยกำลังซื้อเริ่มมาทุกอย่างเริ่มที่จะเห็นผมเชื่อว่าธุรกิจมันก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะไม่ตกรถไฟแน่นอนซิงเกอร์เราไปคุยกับพาร์ทเนอร์ที่พม่าหลายรอบคุยแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะวันนี้พอได้พันธมิตรแบบใจมาดมาซึ่งไปทำธุรกิจอยู่แล้วมีประสบการณ์มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจแม่ผ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การแต่งตัวเข้าไปพม่าเนี่ยก็เริ่มง่ายขึ้นผมมองซิงเกอร์มาเปิดมา100กว่าปีละครับผมมองเลยเริ่มมาตั้งแต่ขายจากเย็บผ้าอย่างเดียวจนสุดท้ายก็เปลี่ยนโมเดลเอามาขายเป็นไฟฟ้าแล้วก็เอามาทำลีสซิ่งเลยดีกว่าไหมทำยังไงก็ขายอยู่แล้วครับวันนี้ก็เริ่มมาขายเครื่องซิงเกิลเติมเงินนะครับเปลี่ยนโมเดลอีกละเริ่มมีอะไรแล้ววันนี้มาเจมาร์ทอีกละนะครับมันเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็มีธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวก็มีนะนะครับที่อย่างเช่นจักรยานยนต์ที่เราเคยทำยุ้งแม่ทำมือถือที่คุณประโยงเคยพูดไว้นะพวกนี้มันเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ของบริษัทที่มองหาออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ๆหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ประสบสำเร็จแล้วเราก็ไปหาอันอื่นไปเรื่อยๆครับมันเป็นความเสี่ยงของธุรกิจหรือเปล่าหรือว่าเป็นออปปอร์ทูนิตี้ของธุรกิจคือมันมาจากองค์ประกอบหลายอย่างนะเมื่อก่อนเนี่ยเรารับนโยบายจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช่ฮะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่กำหนดพัฒนากำหนดให้เราเนี่ยจะขายสินค้าตัวนั้นตัวนี้ซึ่งอย่างที่เราทราบบางตลาดเนี่ยสำเร็จบางตลาดเนี่ยทำไม่ได้ใช่แต่ว่าเมื่อ 7-8 ปีก่อนเนี่ยที่ผมกลับเข้ามาเนี่ยรูปแบบของไอ้ที่เป็น global strategy เปลี่ยนไปคือให้
ผู้บริหารในประเทศเนี่ยเป็นคนกำหนดคิดเองซึ่งสินค้าเหล่านี้เราก็ได้จากการต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมเรารู้จักลูกค้าเราเลือกลูกค้าเราต่อไปยอดทุกวันไปหาเดือนไอ้เนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นโดยที่คนอื่นมองไม่เห็นนะยิ่งเราได้ข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยเราก็พัฒนาอย่างตู้ที่คุณกวีคุณประเดินพบเห็นเนี่ยพวกนี้ได้มาจากพนักงานที่เขาไปสำรวจตลาดเราเห็นผู้บริหารก็เข้าไปมาอย่างนั้นสิมาทำนี้ดิเลยเติมแล้วก็พาคนที่เขาอยู่ในธุรกิจของผู้ผลิตเนี่ยไปออกแบบจนกระทั่งไอ้ความยากเนี่ยมันอยู่ที่สินค้าตัวแรกตัวที่สองที่สามเนี่ยมันต้องต่อสู้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะชนะเขายังไงเดิมก็ทำอย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนเขาถือว่าเปลี่ยนเขานะเราก็ไม่ต่างจาก Apple นะที่พยายามพัฒนาสินค้าที่เรามั่นใจว่ามันสามารถเติบโตได้ทั้งที่ผู้บริโภคยังไม่รู้หรอกนะไปวางไปสอนไปใช้จนกระทั่งผู้บริโภคเนี่ยเรียกว่าติดใจนะเพราะมันสะดวกมันสำคัญคือเมื่อกี้คุณกวีบ้านเนี่ยให้รายได้เขาเพราะทุกคนพอผ่อนซิงเกิลแล้วมีรายได้ไอ้ระบบการเหมือนความเสี่ยงเนี่ยผมว่าไม่มีระบบไหนดีเท่ากับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีรายได้เรารายได้ที่มีอยู่มาผ่อนก้างงวดนะครับกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ซิงเกิลให้แข็งแกร่งต่อจากนี้ไปในอนาคตผมว่าซิงเกิลนี่เป็น trust brand นะสินค้าตัวไหนเนี่ยคุณกวีลองดูสิถ้าไปแปะซิงเกิลนะมันจะเกิดภาพของการเซอร์วิสมันเป็นภาพของการมีความจงรักภักดีนะมันไม่ใช่เป็น product อะฮะมันมีความรู้สึกว่ามีพนักงานมาดูแลเป็นคนมาบริการซึ่งผมว่าภาพเหล่านี้ประเทศไทยยังต้องการอยู่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในต่างจังหวัดทำให้เราเนี่ยถึงอยู่ได้นะผมคิดว่าแบรนด์มีความสำคัญผมเคยขายยี่ห้ออื่นนะที่เป็นมัลติแบรนด์เป็นต่างยี่ห้อแต่ให้พนักงานซิงเกิลนี่ไปขายทำตลาดยากโอ้ถึงแม้พนักงานซิงเกิลก็ตามถูกครับเพราะคนเชื่อเรื่องไอ้ตาที่ติดเรื่องตาเนี่ยแหละสำคัญกว่า6ตัวนี่แหละสำคัญที่สุดเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าเคยขายยี่ห้ออื่นใช่ครับช่วงหนึ่งใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนอีกละขายยี่ห้อตัวเองก็แสดงว่ามันพรูฟแล้วว่ามันขายได้ครับทุกตัวที่ติดยี่ห้อซิงเกิลนี่ไม่เคยเจอคำว่าล้มเหลวนะแต่ที่เราไปขายที่เมื่อกี้ที่คุณกวีพูดเนี่ยขายมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มือถือนี่ต่างแบรนด์หมดเลยไอ้นี่เป็นเสน่ห์เป็นผมจะใช้คำว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของแบรนด์อ่ะนะครับของบริษัทมีวิสัยทัศน์ผมไปดูในอินเทอร์เน็ตครับว่าจะเป็นผู้นำในธุรกิจขายตรงขายตรงถึงผู้บริโภคนี่เลยใช่ครับวิสัยทัศน์นี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เราต้องการเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์เป็นผู้นำแล้วก็ไอตัววิสัยทัศน์เนี่ยมันต้องตอบโจทย์ว่าต้องยกระดับคุณภาพชีวิตคุณกวีนะเราคงไม่ไปสร้างความฟุ่มเฟือยแต่เราจะสร้างความมั่นคงครับอันนี้ความคิดดีมากเลยครับคือไปสร้างความฟุ่มเฟือยแทนที่บอกเป็นลิสซิ่งแต่ไม่พยายามบอกไม่ได้ทำให้สร้างหนี้นะแต่สร้างเอาหนี้เพื่อสร้างรายได้นั่นสำคัญที่สุดคือจะสร้างหนี้เพื่อไปให้บริโภคให้มันโอนเขาว่าไปหลายบริษัทนะนี่คือสร้างรายได้ทำธุรกิจครับผมถามนี่คือเรื่องประเด็นของ segmentation ครับความรู้สึกผมนะคือซิงเกิลในช่วงของในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะคนทั่วไปใช้เลยหรือคนที่มีรายได้สูงเอาไว้ง่ายก็ใช้แต่เดี๋ยวนี้คือรายได้คนที่มีรายได้น้อยเอาไว้ง่ายจะชอบติดแบรนด์ซิงเกิลมีโอกาสที่ซิงเกิลจะขยับตัวเองขึ้นไหมจากเดิมคือคนที่มีรายได้น้อยลากยากเป็นที่ระดับปานกลางมากขึ้นเราพยายามทำตอนนี้พอเราไปลอนสินค้าหลายตัวคุณประเดิมพบเชื่อไหมเรามีตู้แช่ไวน์ตู้แช่ไวน์นี่คุณกวีคงเห็นแล้วตลาดบนสุดเลยใช่ๆอันนั้นแหละคือมีอยู่ใน channel ช่องมีแล้วทุกที่เลยแล้วผมคิดว่าไอ้พวกกลุ่มเครื่องปรับอากาศตู้แช่ก็เริ่มแล้วพวกเนี้ยคือคนไม่มีเงินซื้อไม่ได้ฮะเพราะว่าต้องมีระดับต้องมีระดับนึงมีระดับนึงตู้น้ำมันตัวนี้ก็เหมือนกันจะต้องมีปั๊มมีร้านค้ามีเงินถึงจะซื้อได้เพราะราคาเป็นแสนนะเมื่อก่อนไอ้นี่แสนกว่าบาทเดียวกว่าบ้านเลยนะได้ไงคือคุณไปพูดถึงซิงเกิลกับว่าเป็นรากหญ้านี่ก็เลยให้บอกว่าไม่ใช่ก็คือว่านักธุรกิจเขาทำเหมือนกันไม่แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เริ่มขยับ segmentation ของตัวเองฐานลูกค้าเราเนี่ยที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีประมาณ 20% เองครับโอ้เหลือน้อยลงครับผมมีลูกค้าเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น SME อันไหนพูดถึง SME ครับตอนนี้ SME ส่วนใหญ่ก็คือว่าการแข่งขันก็เริ่มจะดูมากขึ้นแล้วก็ความสามารถการแข่งขันก็ลดลงแบรนด์ใหญ่ๆก็ตี SME กันหมดเลยเนี่ยคิดว่าจะช่วยเหลือ SME อย่างนี้ยังไงทำให้ลูกค้าเราดีขึ้นคือสินค้าที่เราผลิตครับทั้งหมดเนี่ยเป็นมาจาก SME สมัยก่อนเราขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราให้บริษัทข้ามชาติผลิตให้แต่พอมาขายเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราให้ SME เป็นผู้ผลิตคราวนี้
โรงงานที่ผลิตเนี่ยคือเป็นไอเดียคนไทยฮะที่เข้าใจผู้บริโภคคนไทยในแง่ของกลุ่มเป้าหมายเมื่อกี้ที่คุณประเดิมพบถามผมเนี่ยนะกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยวันเนี้ยเราไม่ถึงขนาดที่ว่าไซส์ใหญ่เป็น SME เหมือนที่แบงค์ทำของเรานี่ผมใช้คำว่าเป็นองค์กรนอเป็นเท่าแก่เริ่มต้นใหม่ผมมีความฝันอย่างเงี้ยร้านโชห่วยร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวราดแกงครับกลุ่มข้าวต้มพวกเนี้ยผมมองถึงกลุ่มเนี้ยแล้วต่อไปเนี่ยหาบเล่แผงลอยแต่ต้องประกอบธุรกิจมีอาชีพของตัวเองสร้างรายได้ในอนาคตครับผมนะครับอ่ะเวลาหมดละนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่3ครับผมนะครับเป็นช่วงเจาะใจนักลงทุนก็ต้องขอบคุณนะครับคุณบุญยงตันสกุลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนอย่างสูงครับขอบคุณมากคุณประดับขอบคุณมากคุณกวีครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาดูว่าเจาะใจนักลงทุนผม MI นะครับแล้วก็คุณกวี VI มองหุ้นซิงเกอร์ตัวนี้อย่างไรไปพบกันช่วงหน้าครับครับผมหุ้นซิงเกอร์เป็นหุ้นสไตล์ value investor นะคือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยผมดูจากท็อป10คือ10อันดับแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถือหุ้นมาระยะตั้งแต่เราเข้าตลาดมา31ปีแล้วนะก็ยังถือหุ้นอยู่เรามีช่วงหนึ่งที่เกิดวิกฤตก็คือเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ปันผลนะแต่ว่าหลังจากที่ปี09มาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีอัตราส่วนปันผลนี่เพิ่มสูงขึ้นปีที่ผ่านมานี่มีอัตราปันผลสูงถึง 60% ของกำไรนะครับก็ถือว่าอัตราการปันผลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีซึ่งนี่เป็นตัวบอกโจทย์เลยว่าความแข็งแกร่งของธุรกิจเนี่ยต้องวัดกันที่ระยะยาวธุรกิจซิงเกอร์เนี่ยอยู่มา100กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนนะธุรกิจก็สามารถที่จะทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถคุ้มค่านะแล้วผมเชื่อเลยเกินว่าในอนาคตเนี่ยซิงเกอร์ก็จะเป็นหุ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่าในปัจจุบันครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับหรือว่าช่วงเจาะใจนักลงทุนใช่แล้ว MI ของคุณต้นกับ Value Investor ของกวีจะมองซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนอย่างไรบ้างอยากให้คุณเริ่ม VI MI ก่อนเอา MI เลย MI เลยโอเคนะครับ MI นี่มอง2มุมฮะนะครับมอง2มุมยังมี2มุมอีก2มุมอีกนะฮะเพราะมุมในมุมของบริษัทเนี่ยครับผมคิดว่าโมเมนตัมเริ่มได้แล้วทำไมผมประกอบการไตรมาสที่4ไตรมาส1เนี่ยมันดูแย่ๆแต่ว่าไตรมาสที่2ที่ชมที่สอบถามผู้บริหารไปนะเริ่มว่ามองว่าฟื้นตัวแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเจมาร์ทที่จะมามีการทำโมเดลธุรกิจที่ดีขึ้นครับงั้นผมประกอบการในช่วงของสั้นๆเนี่ยมันควรจะเรียกเทอร์นาราวจะเทอร์นาราวมั้ยผมมีแต่ชอบอย่างนี้รู้จักว่าจะเดิมคือแย่ๆแล้วก็เริ่มเป็นขึ้นแต่เขาไม่แย่พอใช้ยังไม่ดีแย่ขึ้นแย่นี่เหมือนไม่ได้ขาดทุนนะใช่ใช่คือกำไรลดลงไงนะครับแล้วก็กำไรจะเริ่มโตขึ้นแต่ว่าถ้ามองกันแบบโมเมนตัมแบบถ้ามองแบบท็อปดาวน์คือมองตัวเองเนี่ยผมมองว่าฟื้นนะครับอาจจะเข้าไปลงทุนแบบเล่นเป็นรอบได้แต่ถ้ามองยาวๆของแบบท็อปดาวน์คือดูเศรษฐกิจเนี่ยณวันนี้ภาคการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะธุรกิจลากย่าถึงแม้ว่าคนที่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนักธุรกิจเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าแข่งขันกันสูงแล้วก็บางบริษัทนั้นอาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีนะก็เชื่อว่าผลประกอบการของซิงเกอร์อาจจะไม่โตอย่างที่คาดนั่นคือความกังวลเศรษฐกิจว่าอาจจะทำให้ตัวของซิงเกอร์แต่ว่าซิงเกอร์เขาแก้ไขตัวเองก็คือดูจากตัวเองไปหาวิ่งไปหาลูกค้านั้นแต่ว่าจะขึ้นรอบใหญ่แบบโมเมนตัมอินเวสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้คือดูตัวเองมากกว่าดูเศรษฐกิจนั่นหมายถึงว่าคุณต้นกำลังมองว่าสมมุติว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ซื้อตรงนี้แล้วก็รอผลประกอบการไตรมาส2ออกมาใช่ๆแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะในการขายทั้งกำไรออกไปก่อนใช่ใช่เพราะว่ารอบใหญ่คือเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ฟื้นตัวแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีเจอภาวะเศรษฐกิจเจอภัยแล้งเจออะไรเข้ามาอาจจะกำไรอาจจะแบบไม่แบบไม่วิ่งเร็วๆละใช่ใช่คือจะกลับมาเหมือนสมัยก่อนที่วิ่งเงินแบบไม่หนุ่มหูหนุ่มตาคือตอนนั้นคือภาคการบริโภคในประเทศเนี่ยมันดีหมดเลยไงราคาหุ้นก็เลยวิ่งยาวเลยแต่ตอนนี้คือผมว่าวิ่งอาจจะขึ้นๆลงๆแต่ว่าโมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนนะ คือเปลี่ยนไซด์เวย์แต่ว่าคือไม่ใช่ของไซด์เวย์แต่ไซด์เวย์อัพแล้ว VI อ่ะน่าซื้อไหม
ถ้ามองในแง่ของ VI นะทามมิ่งนี้แหละเป็นทามมิ่งที่ดีในการที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นแบบนี้เลยเป็นทามมิ่งที่ทุกอย่างก็ดูไม่ดีการบริโภคก็ดูไม่ดีซื้อไม่ดีถึงไม่ต้องซื้อพื้นฐานก็คือเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะคือในสถานการณ์ถ้าไม่ดีแล้วหุ้นพื้นฐานไม่ดีด้วยเราก็ไม่ซื้อนะใช่ใช่นี่เรามาดูกันพื้นฐานก่อนของบริษัทตัวนี้ก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงที่ย่ำแย่นะครับผมกำไรลดลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วไล่ลงมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้บริหารก็บอกอาจจะเป็นตัว L ก็ได้นะซึ่งอันนี้มันก็เป็นความกังวลเป็นตัว L อย่างเงี้ย MI ไม่ค่อยชอบตรงนั้นนะฮะ VI กับชอบแต่มันก็ต้องกลับมาบนพื้นฐานก่อนว่าแล้วซิงเกอร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีในเชิงพื้นฐานด้วยหรือไม่ก็ต้องบอกว่าซิงเกอร์เนี่ยทำธุรกิจมาเป็น100ปีแล้วนะผ่านกระบวนการภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่รุ่นปู่เราเลยไม่รู้รุ่นปู่เราไม่รู้ผมไม่รู้ผมว่ารู้ปู่ย่าตายายรู้ตั้งแต่ว่าผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายรอบครับนะครับผมว่าวิกฤตแค่ต้มยำกุ้งยังน้อยไปอ่ะมันเลยไปกว่านั้นอีกอ่ะครับก็ผ่านกระบวนการคัดกรองตรงนี้มาแล้วก็สามารถยืนหยัดได้มีความเฟล็กซิเบิลในการที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสอยู่ตลอดเวลาช่วงไหนวิกฤตก็เปลี่ยนเป็นโอกาสได้เสมอนะครับผลิตภัณฑ์นี้ขายแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปขายผลิตภัณฑ์อื่นแสดงถึงความเฟล็กซิเบิลของตัวธุรกิจแล้วแบรนด์อ่ะแบรนด์เขาเนี่ยผู้นำนี่คุณต้นถามได้ดีมากผู้นำในธุรกิจนี้หรือเปล่าก็เป็นการพิสูจน์อยู่อย่างนึงคือต้องบอกนิดนึงนะครับโมเดลของธุรกิจของซิงเกอร์ไม่ได้เหมือนใครนะครับมันไม่ได้แบบเป็นห้างค้าปลีกโดยทั่วไปไม่ได้ว่าตั้งร้านเสร็จแล้วทุกคนทยอยเข้ามาซื้อแต่โมเดลนี้เป็นสักโมเดลขายตรงคือวิ่งเข้าไปหาแล้ววิ่งเข้าไปหาโดยการรู้จักลูกค้าแล้วก็ทำธุรกิจอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้แค่ว่าขายอย่างเดียวแต่ทำธุรกิจครบวงจรสังเกตไหมครับขายตรงเข้าไปปุ๊บเนี่ยขายเสร็จปุ๊บจบนะครับอย่างมากก็มีบริการหลังการขายนิดหน่อยแต่อันนี้เนี่ยบริการหลังการขายก็มีขายตรงขายไปแล้วแล้วยังมีบริการเช่าซื้อให้ต่างหากเครื่องเสียอะไรก็ซ่อมได้แล้วผมชอบโมเดลอันนี้ก็คือว่าเนี่ยซิงเกิลเกตลิชที่คุณเห็นต้นอยู่ข้างหลังเนี่ยผมชอบโมเดลนี้มากเลยคือชอบคำว่าลิชเหรอคือใช่ไม่ใช่คำว่าลิชแต่ผมชอบตรงที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่บริษัทที่มีความคิดที่อยากจะไปสร้างรายได้ถึงแม้ว่าจะมีหนี้ลูกค้าเขาแต่เป็นการสร้างรายได้เพื่อเอารายได้เนี่ยมาชดเชยหนี้แล้วมีกำไรส่วนหนึ่งแล้วมันทำให้เมื่อชดเชยหนี้หมดแล้วมันก็จะเป็นกำไรหรือว่าเป็นทรัพย์สินทรัพย์ของคนคนนั้นมาสร้างรายได้ในระยะยาวผมว่าโมเดลนี้มันเป็นโมเดลที่สามารถต่อยอดได้ไงแล้วคุณเชื่อไหมคุณต้นไอ้ตู้ๆอย่างเงี้ยคุณจะคิดว่ามันจะหมดยุคนะเพราะว่าถ้าคุณไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเนี่ยคุณจะเห็นตู้เต็มไปหมดเลยแบบนี้อ๋อคนยิ่งสะดวกง่ายเนี่ยคือด้วย behavior ของคนที่เปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วตู้เนี้ยกลับดูดีกว่าร้านทั่วไปซ้ำๆผมไปเที่ยวต่างประเทศนี่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเรียกว่าลูกจ้างไม่ต้องมีลูกแบบตัวพนักงานมาคอยดูแลตัวเราเองไปดูแลได้เองก็ง่ายเสียปลั๊กอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์ลงเย็นไฟแล้วก็คอยซ่อมจะเป็นไฟดับไม่ดับอะไรเรื่องนึงแต่สิ่งที่ผมชอบในตัวซิงเกิลก็คือการที่เริ่มมีซินเนอร์จีละเริ่มมองเห็นโอกาสในอนาคตไประยะไกลๆละมีซินเนอร์จีกับเจมาร์นะครับจริงๆมีสหพัฒน์ด้วยซึ่งผู้บริหารก็เล่าให้ฟังแล้วแหละว่าเขาจะเติบโตไปได้อย่างไรกับธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีโอกาสอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับในการที่จะเทคโอเวอร์ผมเชื่อว่าซิงเกิลก็มีความเฟล็กซิเบิลพอนะที่จะขยับขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะไปขยายในธุรกิจพม่าแต่ว่าผมว่าคงแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะครับผมว่าเราโฟกัสกันในธุรกิจตรงนี้ก่อนซึ่งมันก็พรูฟมาเป็น100ปีแล้วนะ ธุรกิจโมเดลแบบนี้มันอยู่มาได้นะผมก็เชื่อว่าเป็น200 300ปีเลยว่าปีมันอยู่ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าในอีกสัก10 20ปีข้างหน้ามันก็ยังคงอยู่ได้แล้วก็ธุรกิจวันนี้ราคา PE อยู่ประมาณ15เท่าหลายท่านก็บอกว่าแพงแต่จริงๆแล้วมันแพงเพราะว่าราคามันลงมาเยอะนะราคาอยู่มาเยอะ PE ลงมา15เท่าแต่ว่ากำไรมันลงมาแรงแล้วมีกำไรฟื้นตัว PE มันจะต่ำกว่านั้น Dividend Yield ตอนนี้ก็อยู่ 4-5% นะก็ไม่ต่ำนะครับสำหรับตัวหุ้นตัวหนึ่งซึ่งมีปันผลระดับนี้เพราะฉะนั้นในแง่ Value Investor ผมว่าราคานี้น่าสนใจครับสำหรับการลงทุนในหุ้นซิงเกิลนี่คือความเห็นของเรา2คน Momentum Investor นะครับแล้วก็ตัว Value Investor นะครับกับหุ้นซิงเกิลนะครับถ้าอยากติชมรายการเราก่อนจบนะครับผ่าน Facebook นะครับ KS The Debate นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวนะครับพเดิมพบสงเคราะห์ของผมก็กวีชูกิเกษมครับครับผมวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับเช่นเดิมครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ